สบายดีนักเรียนชั้นม.เจ็ดทุกคนแต่คลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะขึ้นมานิดนึงสูตรคิดไรหรือสูตรแก้คำถามสอบสิงวิชาเคมีศาสตร์ในศกเพ็ญ2017หา2018เนาะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เนาะต่อไปนี้อาจารย์จะพาพวกหลานทุกคนไปเบิ่งนะสูตรคิดไรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้สูตรที่หนึ่งเนาะสูตรที่หนึ่งนี้คิดไรเกี่ยวกับอัตราการเกิดนะปฏิกิริยาในช่วงเวลาใดหนึ่งและมีค่าเท่ากับนะเดลต้า v หารด้วยเดลต้า t เท่ากับ v 2ลบ v 1ส่วนใน t 2ลบ t 1อันนี้เป็นสูตรคิดไรเด้อถ้าพวกเราทุกคนได้จื้อก็ไปเล่าพร้อมเนาะซึ่งว่า v 1และ v 2หรือแมนความเข้มข้นเนาะความเข้มข้นของถาดด้วยหนึ่งที่เพิ่นกำหนดมาหรือแมนระยะทางที่เพิ่นกำหนดมาหรือแมนความไวที่เพิ่นกำหนดมาแล้วขึ้นกับเพิ่นที่ได้กำหนดเพราะว่าอัตราการเกิดนี้จะมีความหมายเรื่องจะมีหัวหน่วยหลายอย่างคือจะมีมวลสารมีปริมาตรแล้วก็มีมนเนาะให้มาขึ้นกับบทโจทย์ที่ให้มาเด้อนะแต่ว่าต้องใช้สูตรเดียวนี้เนาะเด้อต่อไปข้อที่สองนะข้อที่สองนะเกี่ยวกับข้อที่สองนี้นะถ้าเพิ่นกำหนดมาแบบนี้นะเพิ่นถามมาให้ไปเขียนอัตราการเกิดแมนพหลานเขียนแบบนี้แต่ถ้าเพิ่นให้อัตราการเกิดแบบนี้มาเขียนสมผลแบบนี้ได้อย่าลืมเนาะถ้าว่ามีค่าลบและค่าบวกนี้มีความแตกต่างกันอยู่ไหนเนาะค่าลบตีนี้หมายถึงถาดที่ปฏิพันธ์นี้มีค่าลดลงเนาะและถ้าถาดที่อยู่เบื้องขวามือนี้เป็นถาดที่เพิ่มขึ้นจะมีค่าเป็นบวกด้วยอย่าลืมนะกันสอบหานี้สอบหรือว่าเขียนให้ได้ด้วยไปต่อข้อที่สามเนาะข้อที่สามนี้เป็นปฏิกิริยาเส้นเดียวกันเนาะแต่ว่าถาดผลิตภัณฑ์นี้เพิ่นจะบอกออกมาคิดไรเนาะบอกคิดไรแล้วถ้าเพิ่นกำหนดแบบนี้มานะเพิ่นให้ถามว่าจงเขียนกฎเกณฑ์อัตราความไวที่เกิดในปฏิกิริยานี้เขาต้องเขียนแบบนี้นะซึ่งว่า R นี้มีความหมายว่ากฎเกณฑ์อัตราเนาะเท่ากับ K คูณให้ความเข้มข้นของ A กําลัง A คูณให้ความเข้มข้นของ B กําลัง B นะอันนี้แมนพหลานตัวนี้จืดเด้อตัวนี้จืดนะซึ่งว่า A น้อยและ B น้อยเนี่ยเอิ้นว่าอันดับเนาะอันดับบวกเด้อหรืออันดับที่บวกก็ได้นะคือคูณพวกของอันดับก็ได้เด้อนะถ้าเพิ่นกำหนดสมมุติแบบนี้เพิ่นถามว่ากฎเกณฑ์อัตราตัวนี้มีคูณพวกอันดับเท่ากับเท่าใดความหมายว่าพหลานจะเอา a น้อยบวก b น้อยนะถ้าว่าเป็นเลขสองสามก็คือว่าสองบวกสามเป็นห้าเด้อนะไปต่อข้อที่4นะเอาข้อที่4นี้มันเพิ่นกำหนดมานะมันกำหนดมาเลือกเพิ่นให้บทโจทย์ให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนหัวหน่วยเด้อหัวหน่วยความเข้มข้นถ้าเพิ่นให้เปลี่ยน normality ให้เป็นความเข้มข้นของ morality ให้เปลี่ยนแบบนี้จะมีสูตรแมนเป็นเท่ากับจำนวนเทียบเท่าเนาะจำนวนเทียบเท่าคูณให้ m ใหญ่นะซึ่งว่า m ใหญ่ตัวนี้มีความหมายว่านะความเข้มข้น morality นะ morality an ตัวนี้เอิ้นว่า normality เนาะจืดอะแล้วอาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างนะผมเลือกจะมีเทียบเท่าได้จำนวนเทียบเท่าถ้าว่าเป็นรูปแบบอาซิดนะอาซิดเขาจะเขียนแบบนี้ได้อาซิดสมมุติอาจจะเขียนแบบนี้มาจำนวนเทียบเท่าของอาซิดเขาจะเบิ่งเพียงแต่ตัวฮิโดรเซนนี้ถ้าห้อยสองหมายความว่าจำนวนเทียบเท่าเท่าสองถ้าห้อยสามก็หมายความว่าจำนวนเทียบเท่านี่เท่ากับสามได้ถ้าว่าอยู่ในรูปแบบที่เป็นธาตุเกลือนะเกลืออย่างกับยานะถ้าเป็นเกลือเขาต้องจื้อว่าเกลือดังกล่าวนี่ประกอบมีธาตุอะไรนะถ้าว่าตัวนี้เอาหุ้มว่าอติออมมีเท่าหนึ่งซุมฟาเอาหุ้มว่าเท่ากับลบสองว่าจะเอาค่าเคมีของสองธาตุนี้มาคูณกันนะจึงเข้ากับค่าเทียบเท่าเด้อนะข้อที่สี่นี้ค่ะจื้อนะการเปลี่ยนหัวหน่วยความเข้มข้น normality เป็นความเข้มข้นของ morality ต้องเปลี่ยนแบบนี้นะไปต่อข้อที่หกนะข้อที่หกนี้เนาะเกี่ยวกับข้อที่หกให้พลันจือข้อที่หกนี้มันมี
ละลายหลักการละลายถ้าเพิ่นให้ความแตกต่างมาความแตกต่างมาและเพิ่นก็ให้จุดกล้ามมาอีกหรือเพิ่นจะให้จุดโฟดมาอีกนะและเพิ่นก็ให้มอลสารที่ชื่อละลายแล้วก็มอลสารที่พาละลายมาอีกนะต้องใช้สูตรตัวนี้ได้สูตรตัวนี้ซึ่งว่าเดลต้าทีเอฟตัวนี้มีความหมายว่าความแตกต่างนะแล้วก็ KF ตัวนี้ KF ตัวนี้เพิ่นจะบอกเอิ้นค่าที่ว่าเพิ่นจะกำหนดมาให้นะโดยยาวธาตุน้ำน้ำถูกกำหนดมาเป็นสูตร5กรณีนี้นะM น้อยตัวนี้แมนความขึ้นคุ้นเด้อกระจือความขึ้นคุ้นเนาะM น้อยหรือว่า M 1นี่แมนมอลสารที่ชื่อละลายเนาะM 2ตัวนี้มอลสารที่พาละลายเนาะ M ใหญ่ตัวนี้เอิ้นว่ามอลสารโมเลกุลชื่อสูตรตัวนี้ผมพันในบทที่8นี้กระจือกระได้เด้อต่อไปเนาะข้อที่7เนาะข้อที่7นี้เกี่ยวกับข้อที่7นี้บทโจทย์ที่เพิ่นให้มานะต่อแมนความขึ้นคุ้นเป็นส้นห้อยโดยมวลสารต่อมวลสารเพราะหลังใช้สูตรตัวนี้ได้อย่างมีค่าเท่ากับมวลสารไอเนาะคูณให้หนึ่งห้อยแล้วก็หารให้มวลสารพุทธละลายนะซึ่งมวลสารพุทธละลายทีนี้จะเท่ากับมวลสารที่ถูกละลายบวกให้มวลสารที่พาละลายได้อันนี้ให้จื้อนะมวลสารของละลายนี้จะเท่ากับมวลสารที่ถูกละลายบวกให้มวลสารของพาละลายอย่าลืมเนาะข้อที่7นะไปต่อข้อที่8นะข้อที่8นี้สมมุติเพิ่นให้สมมุติมาแบบนี้เนาะการเขียนค่าดุลเดือนเด้อเคเนาะจะเท่ากับนะวงขอตัวนี้อาจารย์บอกเด้อเป็นขุนเนาะอย่าลืมเด้อแล้วก็กําลังนี้มาจากตัวทั้ง3เองเนาะในการเขียนนี้อย่าลืมว่าเขาจะเอาถาดที่อยู่หน้าลูกศรนี้มาไว้ทางเทิงนี้แล้วก็เอาความขึ้นคูณของอยู่หลังของลูกศรนี้เอาไว้ทางรูมนี้ในสูตรหนึ่งข้อหนึ่งจนหอดข้อที่8นี้อาจารย์จะแนะนำเนาะให้ผู้หลานไปเล่านะเล่าสูตรให้ได้ได้พ่อคําถามในข้อที่1จนหอดข้อที่8นี้จะนําใส่แก่บุฟหัดหรือว่าหมู่สบสิ่งในส่งเงิน2007หา2018นี้เลยเนาะทุกข้อเลยเนาะเวลาไปเล่าเป็นเล่าความหมายแล้วก็หัวหน่วยของมันเองเนาะเราหัดจื้อก็ได้เด้อแล้วก็มื้ออื่นเนาะอาจารย์ก็สิได้ทดสอบเนาะวิชาเคมีให้พวกเราทุกคนในตอนแรงเนาะอาจารย์ฝากให้ทุกคนนั้นเอาใจใส่ตื่มเนาะเกี่ยวกับการค้นคว้าผลเหียนเนาะแต่ละหลายตื่มเด้อแล้วก็ทรงเวียกการกวดให้ครบเนาะถ้าว่าในสูตรที่อาจารย์ได้อธิบายนี้มีสูตรใดที่บ่จะแจ้งหรือว่าเขียนความหมายบ่ถูกหรือจะได้นะให้เส้นหาอาจารย์ถามอาจารย์ละเอียดเด้อเพราะว่าสอบตัวจริงนี่บ่ให้ถามอาจารย์ได้เนาะเอาความรู้ล้วนๆมาสอบเสียงเด้อโอเคมาข้อนี้นะอาจารย์ขอให้พรหลานทุกคนนะจะมีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ช่วยเวียกครอบครัวแน่เนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไป